มอเตอร์โชว์นะครับ2021นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีก็สายแม่งสั้นเลยนะเออสั้นๆแหละดีขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้เริ่มต้น 21.5 คันนี้ตั้งอยู่ 12.99 ล้านครับอันนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ 3,390,000 บาทค่ะถ้าซื้อในงานลด 200,000 เพิ่มการันตีจาก5ปีเป็น6ปีให้ค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาซ่านะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอเล็กคาซ่านะครับผมวันนี้ผมได้ทำการยึดช่องของคุณต้นคาซ่าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามากันที่มอเตอร์โชว์ใช่ไหมหรือมอเตอร์เอ็กซ์โปอ่ะพี่ต้นเขาเรียกว่ามอเตอร์อะไรเอ็กซ์โปเฮ้ยมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์นะครับ2021นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มกันที่บูธแรกเลยนะฮะเป็นบูธที่น่าสนใจใหญ่โตมโหฬารมากก็คือบูธของกล้องติดรถยนต์ทูฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอันนี้ก็คือแขกรับเชิญชื่ออะไรครับน้องต้นครับชื่อน้องต้นนะครับก็ปัจจุบันทำอะไรอยู่ปัจจุบันก็เดินตามพี่อเล็กอยู่ยินดียินดีครับยินดียินดีผมเดินเร็วนะฮะต้องเดินตามให้ทันตามนะครับก็แนะนำอ๋อวันนี้เรามาเปิดบูธอยู่กับบูธของกล้องครูฟนะครับพี่ต้นทำครูฟอยู่แล้วก็ข้างๆก็จะมีแบบบูธของพี่ต้นเองก็คือบูธฝาท้ายจีบกันลอยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีว่ามันฉุกระหุกนิดนึงก็เลยยังทำไม่เสร็จอ๋อแต่คือบูธนี้พี่จะเน้นเรื่องกล้องเป็นหลักใช่ก็มาแวะมาที่บูธครูฟได้มีกล้องแบบเยอะมากกล้องเซลฟี่กล้องอะไรงี้อย่างนั้นเรามีหมดละมีหมดเลยมาก่อนมาก่อนโอเคขายหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะเรียนเชิญคุณเนี่ยมาเป็นมือขวาของผมได้ครับในการเดินรอบๆมอเตอร์โชว์ดูว่ามีอะไรดีๆสวยๆงามๆคือจริงๆวันนี้เราแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะพาอะไรไปจิกพิตตี้ผมต้องเรียนตามตรงว่าถ้าพี่จะให้ผมทำอย่างนั้นอันนี้จะเป็นเทปสุดท้ายที่ผมกับพี่จะได้เจอกันในช่องนะไม่เป็นไรพี่เคลียร์ได้พี่เคลียร์ได้ด้วยโอเคพี่เคลียร์ได้พี่พูดเองนะเขาเห็นตอนออกไปแล้วไม่เป็นไรโอเคงั้นลองดูป่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นไปเดินดีกว่าป่ะนี่เป็นบูธของฟิล์มใช่ไหมพี่ลูม่านะฮะใช่ไหมแต่ว่าใช่ลามิน่าด้วยลามิน่าด้วยอุ้ยรถสวยมากเลยพี่เฮ้ยชอบมากทำไรคุณอุ้ยสวยมากขึ้นเลยเหรอเขาให้ขึ้นเหรออุ้ยจับได้ไหนนั่งได้ไหมนั่งได้เหรอเออเปิดเลยโอ้สวยมากเลยมีใครว่าหรอกเป็นรถใครอ่ะเออรถใครที่แมคโฮเอ็มโฮเอ็มไหนลองเปิดดิครับพี่ขึ้นไม่ได้นะครับน้องครับเอาไหมครับขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวหน้าคุ้นคุ้นขึ้นไม่ได้นะหน้าคุ้นคุ้นเฮ้ยที่ไปอ่างเอ้ยไปใช่ไหมขออนุญาตเปิดแมสนะครับอ๋อครับสวัสดีครับอ๋อคุณแชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเราไปพื้นที่ที่มันกว้างๆหน่อยเอ้ยตรงนี้ก็ดีนะตรงนี้ก็ดีนะเออตรงนี้ก็แคบๆนะอ๋อเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเอาไมค์ให้ใกล้ๆน้องเขาหน่อยสิได้ค่ะใกล้ๆอย่างนั้นแหละใกล้ๆอย่างนั้นแหละรถสายแม่งสั้นเลยเออสั้นๆนั่นแหละดีขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้อย่ามองต่ำห้ามมองต่ำนะขออนุญาตค่ะก็วันนี้เราแวะมาบูธพี่แชมป์มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก็ของเราก็จะเป็นฟิล์มกองแสงลามิน่านะครับครับเราจะมีฟิล์มรถยนต์ฟิล์มอาคารฟิล์มรับรถครบเลยกันสะเก็ดหินครบมากหมดเลยมีฟิล์มแบบที่เนี่ยถ่ายรูปอย่างเงี้ยได้ปะอันนั้นฟิล์มโกดักไม่มีไม่มีรถของคุณแชมป์รถของคุณแม็กแม็กโฮเดมให้เครดิตพี่แม็กหน่อยครับสวยมากนอกจากรถสวยแล้วอย่างหนึ่งก็สวยนะรถต้องบอกว่ารถซูเปอร์คาร์ระดับเนี้ยคือต้องฟิล์มของคุณแชมป์เท่านั้นฟิล์มลามิน่าเท่านั้นใช่ครับถึงจะเอาอยู่รับประกันให้7ปีรับประกัน7ปีขับไม่ถึงหรอกคือเจ้าของใหม่ใช้ต่อเลยเดี๋ยวพาไปเดินข้างหลังนิดนึงก่อนพาไปดูไปดูอะไรครับดูพิตตี้ครับให้น้องฟิล์มดูฟิล์มป่ะคุณแชมป์นำไปเลยครับคุณแชมป์นำไปเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับรถ BMX 5ในฟิล์มตัวลามิน่าดิจิตอลเซรามิกก็คือเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ครับจากอเมริกาตัวนี้คือเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ไหมครับเซรามิกจริงจริงเราทำตลาดมาเนี่ยน่าจะ10กว่าปีแล้วแล้วมันจะมีรายการนึงกบนกกระลาเนี่ยครับเราพาไปเยี่ยมชมโรงงานที่อเมริกาก็จะมีการขั้นตอนการผลิตฟิล์มกองแสงของลามิน่ามันดีกว่าฟิล์มธรรมดายังไงครับฟิล์มเซรามิกเนี่ยก็คือคุณสมบัติของเขาจริงๆเนี่ยก็คือผ่านสัญญาณดิจิตอลทุกอย่างเวลาเราคุยโทรศัพท์เปิดแมปอย่างเงี้ยผมเคยมีปัญหานะรถบางรุ่นผมอาจจะติดฟิล์มยี่ห้ออื่นมาแล้วไม่เปิดแมปแล้วแมปมันไม่วิ่งมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นมันจะดีเลย์ครับจริงๆมันผ่านแหละแต่มันจะดีเลย์ช้าแต่พวกเซรามิกเนี่ยมันจะผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่จริงๆพี่ว่ามันมีอีกออปชันนึงที่ฟิล์มเซรามิกดีนะก็คือว่าเวลาเรามองจากข้างนอกเข้าไปอ่ะมันมองไม่เห็นนะแต่ข้างในมองมามันเห็นก็สามารถเข้ามาเลือกได้มีเยอะที่นี่นะครับโคตรถูกเลยโอ้ยมีถูก9,000 บาท9,000 บาทแล้วถ้าเพื่อนกันเพื่อนกัน10,000โอ้ขอบคุณครับ
เนี่ยนะฮะก็มาหาน้องๆข้างหลังได้ครับนะฮะนี่ครับประมาณนี้แล้วเนาะประมาณนี้ครับได้ครับขอบคุณน้องช้ำนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวย992 Tech Art ด้วยนี่นี่เราอยู่ที่992ธรรมดาก็สวยแล้วนะอันนี้บูธของ B Auto House โหนี่มัน Tech Art เต็มคอมพลีทเลยเนี่ยคือ992ธรรมดานี่ก็สวยแล้วนะแต่ว่ามันได้พาร์ทใส่ Tech Art แล้วมันดูแบบเต็มมากอ่ะเปิดประตูได้มั้ยเล็กเปิดได้มั้ยเฮ้ยได้นี่ถามราคานี่คุณอ้อคุณแบงค์เท่าไหร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์ท่านที่ขายไปแล้วครับรอเสียดายจังเลยไม่มีบุญอีกแล้วอ่ะก็จะซื้อสัก 3,000 โอ้โหมีอีกในสต็อกเต็มเลยอ๋อไม่เป็นไรแล้วได้คันนี้เทคอาร์ตคอมพลีททั้งคันเลยใช่ไหมฮะต้องใช่ครับพี่ต้นครับอย่างนี้เนี่ยคันเท่าไหร่คันนี้ตั้งอยู่1299ล้านครับเฮ้ยเท่าไหร่นะ1299เองอ๋อโอเคครับผมเฮ้ยไม่ต้องรีบไปครับไม่รถสแตนดาร์ดมันก็ประมาณเท่าไหร่11ล้านแสดงว่าแต่งเทคอาร์ตทั้งคันเนี่ยประมาณล้านกว่าบาท2ล้านแต่ล้านกว่ามันดูได้เยอะมากเลยนะมันสวยมากนะคันเลยครับคือให้ดูตรงนี้พวงมาลัยอ่ะโคตรสวยเห็นไหมไอ้ส้มๆนี่ก็เทคอาร์ตครับผมอ๋ออันนี้พวงมาลัยเราคอนฟิกคัสตอมมันทั้งวงเลยวัดพวงมาลัยเนี่ยเลือกได้ตั้งแต่วัสดุเลยคาร์บอนเป็นอะคันทาร่าครับผมนี่หางหลังโอ้นี่เป็นอะไรที่โคตรลงตัวเลยอ่ะมาโครลอนวัสดุใสครับพี่ต้นใสเวลาเรามองตามหลังเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนปีกมันลอยอยู่โครงดีไซน์ครับผมโคตรสวยสวยมากนะแล้วท่อได้ท่อข้อนี้เป็นปลายท่อเทคอาร์ตครับคาร์บอนเป็นปลายครับปลายท่อสวยมากสวยมากจบรอกลับบ้านได้ใช่โอ้ยสวยจริงๆไปออโต้เฮาส์เนี่ยเป็นศูนย์บริการ360องศาก็คือมีครบวงจรครบวงจรใช่ครับเขาเรียกว่าออโต้เอสเซนต์ใช่มั้ยออโต้เอสเซนต์ใช่ก็คือสปาดูแลรักษาตัวรถอีกส่วนนึงก็พาร์ทการเซอร์วิสรถก็มีมีใช่ครับครบก็คือเซอร์วิสดูแลหลังการขายครบเลยถูกต้องใช่ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการอินพอร์ตรถเข้ามาในส่วนของวันนี้นะครับเรามาในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมาในธีมคัลเลอร์ฟูลนะครับสีสันสดใสทั้งหมดเลยครับผมก็ในส่วนการดูแลรักษาสีตัวรถเนี่ยหรือการสปาภายในเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของออโต้เอสเซนต์นะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยเราใช้ฟิล์มเซรามิกบราวน์ฟูลนะครับในการติดให้ลูกค้านะครับอันนี้คือของแท้จากเยอรมันเบอร์หนึ่งเลยยอดขายลำหนึ่งตอนนี้ข้อมูลครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปบูธอื่นกันต่อแล้วกันงั้นขอบคุณคุณแบงค์นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับลองแบบสายลุยบ้างไหมบูธนี้เป็นบูธของพี่ปอ TNT ที่ไปเทสไดกันโอเคเทสได้ก่อนงั้นเดี๋ยวแวะชมบูธเขาหน่อยไปเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาเป็นออโต้ไลฟ์จี๊ปเลยนะบูธโคตรใหญ่เลยดูใหญ่จริงถามผู้ช่วยก่อนดีกว่าคนนี้น่าจะดีกว่าเป็นผู้ใหญ่จริงอยากจะขออนุญาตสอบถามเลยนะครับได้เลยพี่น่าจะเป็นผู้ใช้จริงของแบรนด์ของแบรนด์ต้องตรงนี้เลยดูจากเสื้อแล้วใช่ใช่กันกระสุนไหมครับตัวนี้ไม่กันครับไม่กันแต่วันนี้มันกันเรื่องการเจาะเกาะจากพิตตี้มากกว่าพี่พอดีผมเตะตามากเลยครับเนี้ยรูปทรงนั้นน่ะคือก็เคยเห็นมาบ้างแล้วแต่ว่าไอ้ทรงเนี้ยมันทำไมดูมันดูล้ำๆอ่ะมันดูล้ำมันดูเป็นรถยุคใหม่นะครับผมที่เป็นเจฟเรียกว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากงานครั้งนี้เลยแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่สองนะครับครับแล้วเราได้รับเกียรติคือการเปิดตัวครั้งแรกที่นี่ในสยามประเทศก็คือเจ้าเรเนเกดเครื่องยนต์ของมันคือ 1,300 cc ครับครับ200แรงม้า200แรงม้าเลยใช่ครับและที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันถึง41กิโลเมตรต่อลิตรคือวันนี้ถ้าเกิดน้ำมัน 100% หรือไฟฟ้าไฟฟ้าด้วยไฮบริดไฮบริดเป็นไฮบริดใช่ครับมันน่าจะตอกย้ำความมันคือยังคีฟความเป็นลุคนั่นคือบล็อกกิ้งประจังหน้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เดียวในโลกก็ได้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรื่องของแบรนด์เลยซึ่งวันนี้ครบรอบ80ปีจีนด้วยนะครับซึ่งอันนี้คือเจนแรกอันนี้ถามราคาได้ไหมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซลได้ไหมฮะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลกูดมอร์นิ่ง
Good morning, where you from? How are you today? ยกสอบถามเจ้าเรเนเกดหน่อยครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้3,390,000 บาทค่ะถ้าซื้อในงานลด 200,000 เพิ่มวารันตีจาก5ปีเป็น6ปีให้ค่ะโอ้ลองเข้าไปดูกันนะฮะได้ครับได้ครับคันนี้เราลงมาจากอเมริกาแต่สิ่งที่พอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยมีการติดฟิล์มแต่ผมชอบมากฟิล์มแบรนด์เนี้ยเอ๊เขาชื่อว่าแบรนด์อะไรนะแบรนด์อะไรครับบราวฟูชื่อมันคุ้นๆนะแบรนด์เยอรมันอย่างนี้วันนี้เราพูดถึงเยอรมนีเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยไฮอยู่แล้วใช่นั่นคือตั้งแต่เวสเยอรมันแล้วก็เป็นเยอรมนีแต่สิ่งสำคัญสุดสามารถจะมองแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณเห็นกล้องเนี่ยเคลียร์เลยอันนี้คือแบบทนเคลียร์ของเขาเลยผมขอวอร์ดดิ้งเป็นไทยได้ไหมครับถ้าคุณติดบาวฟุ้งอ่ะมองภาพแม่จะไม่ฟุ้งในตานี่โอ้โหเชิญเลยครับนี่สปอนเซอร์เข้าอีกแล้วนะเนี่ยเข้าแล้วแหละเชิญครับคุณเชิญครับเอากุญแจขับกลับได้เลยครับคันนี้มันก็จะเป็นคลิปของลุครถจี๊ปอ่ะนะสิ่งที่มองสุดเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยเข้ามารู้สึกว่ามันสตรองมันแข็งแรงมันมีอะไรที่มันคงความจี๊ปเนี่ยๆๆๆเนี่ยเอาไว้จับอะไรวะเนี่ยตอนนี้ผมอยากให้กล้องมาอยู่ด้านหลังแล้วเห็นทัศนวิสัยของบาวฟุ้งตรงนั้นอ้าวโอ้โหไหนต้องมามันเหมือนไม่มีฟิล์มอ่ะใสมากใสมากใสเห็นนั่นมั้ยชัดเลยเห็นมั้ยเห็นนั่นน่ะนะคุณเห็นมั้ยเห็นเห็นที่เรือตรงนั้นเรือใหญ่มากเรือตรงนั้นมีเต่าหลังแตกอยู่โอ้โหเต่าหลังแตกตัวนี้น่ากลัวมากแต่สิ่งสำคัญสุดครับวันนี้พูดถึงทัศนวิสัยของรถคุณโอเคแล้วมันคือความเป็นจี๊ปสุดเลยสุดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันมั้ยคุณเล็กครับคันนี้ความพิเศษสุดผมอยากให้คุณนั่งตรงนี้ดีกว่านั่งเลยเหรอพร้อมนั่งเลยงานได้เลยครับได้เลยครับเฮ้ยมันแข็งแรงมากโอ้คันนี้คือเจ้า1941ครับซึ่งเป็นคันเดียวใน Southeast Asia และเป็นคันเดียวที่ต้องบอกแล้วว่าหลายๆคนจับตามองเพราะว่ามันคือ1941นั่นคือรถที่เป็นรถลาดตระเวนใน World War 2เอาละเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของมันของ1941มันดูอันนี้ดูแบบโหดูดิเฮ้ยแต่สีมันสวยนะใช่ใช่โอ้โหอันนี้ใช่อันนี้ใช่แดงคันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอยากรู้ราคาเลยนั่นแน่579ครับ5,790,000 บาท579ครับอันนี้คือฟิลมันรวมออปชันแล้วใช่ไหมครับรวมออปชันแล้วครับแล้วสามารถจะถอดถอดหลังคาได้เปิดเป็นทีท็อปเนื่องด้วยความเป็นแบบการสไตล์เนี่ยมีทีท็อปด้านหน้าจี๊ปสไปเดอร์จี๊ปสไปแล้วก็ที่ขาวๆนี่คืออะไรครับขอโทษขาวๆนี่คือเป็นไฟเบอร์ที่เป็นหลังคาทีท็อปเวลาวิ่งเร็วๆปุ๊บคุณบิดตรงนี้ปุ๊บมันกระโดดปกติปกติเราจะเห็นเป็นฟอร์สคาร์บอนใช่ไหมนี่วันนี้เรามาในแนวแบบฟอร์สไฟเบอร์สีขาวด้วยตอนแรกนึกว่าโฟมอ่ะว่าจะแกะเอ้ยไม่ใช่โฟมนี่หว่าเจ๋งสวยสวยโอ้คันนี้มันสุดจริงสุดเลยพี่ไปแทนผมได้ไหมไปทุกบูธเลยพี่พูดดีมากเลยผมจะเปลี่ยนอเล็กเป็นพี่ผมชอบอเล็กมากคือผมบอกว่าสิ่งที่เป็นตัวอเล็กก็เป็นทุกคนมีความเป็นตัวตนเองแต่วันนี้คุณอยู่หลังพวงมาลัยของจี๊ปเนี่ยคุณสนุกได้แบบคุณนะนั่นคือไลฟ์สไตล์มันเป็นของคุณแล้วคันนี้มันเหมาะกับคุณมากเหมาะกับผมเหมาะกับคุณมากเหมาะกับผมด้วยใช่ใช่บึกอย่างเงี้ยถ้าเหยียบภรรยานี่คือคาที่เลยเหยียบมันเลยนั่นแหละดีแล้วหาใหม่เหยียบไปเลยเหยียบไปเลยเดี๋ยวเราลาพี่โจก่อนเดี๋ยวเราไปบูธอื่นกันต่อดีกว่าอันนี้ขอบคุณพี่โจด้วยนะครับขอบคุณนะครับนี่ขอบคุณมากขอบคุณฟิล์มบาวฟุ้งนะครับแสงจะไม่ฟุ้งและแสงจะไม่พุ่งเพราะบาวฟุ้งอยู่ในรถของคุณเย้เยอรมนีนะครับเยอรมนีและนี่นะครับคือออดี้อะไรวะออดี้อะไร RS e-tron GT ด้วยชื่อรุ่นเขานี่ RS e-tron GT ตอนแรกมองมานึกว่าติดแล้วติ๊กเกอร์แล้วแบบไม่ได้แล้วแล้วมันนูนออกมาเหรอนูนยับๆไงไม่รู้ทรงแบบไดมอนด์อะไรหน่อยให้เดาว่า9ล้านกว่านี่มันคือตัว RS ตัวท็อปสุดเลยไงถ้าตัวโลมันอาจจะ 7-8 ล้านหรือเปล่าเนี่ยมาดูข้างในกันดีกว่าไหมอยากดูข้างในอ่ะเอาคาล็อกไปแล้วข้างในเป็นอาคารทาร่าเลยไม่นั่นล็อกแล้วจะลืมล็อกมาหลังว่ะประตูหลังปิดไม่สนิทนี่ข้างหลังนี่ดูไฟเลอร์หลังเปิดได้นะอ๋อเวลาเบรกอะไรเงี้ยเวลาเบรกเขาก็จะแอร์เบรกเพื่อให้ลมมันปะทะไม่รู้ว่าตอนเบรกเขาจะขึ้นลงหรือเปล่านะแต่มันอาจจะขึ้นตอนความเร็วสูงมากกว่าแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้ดำสไตล์ IS สวยนะพี่นะใช่ครับใช่แล้วแบบไฟยาวใหญ่ก็เดี๋ยวเบาฟุ้งก็มาเข้าคุณแพนคุณแพนติดต่อเข้าเลยนะครับอันนี้เขาฉกเขามัวๆนี่เขาปรับแสงได้แน่เลยอันนี้ก็ทำข้อมูลได้ไหมครับทำไมมันถึงแบบทึบๆอย่างเงี้ยครับ
กันแสงแล้วเราเปิดได้ใส่ได้เป็นการแบบม้วนไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าไฟฟ้าอ๋อโอ้คุณนี่ก็เติมน้ำมันแบบนี้เอาแบตเต็มนี่นานไหมครับก็ประมาณ400กิโลก็เกือบขอนแก่นเวลาคุณพาพิตตี้ไปแบบพัทยาก็ไปกลับสบายอ่ะไปกลับสบายใช่ใช่ใช่ไปหาสาระดีกว่าสนใจอ๋ออยากได้แต่ว่ามันมีรุ่นแบบธรรมดาไหมหรือว่ามีแต่ RS มีรุ่น Performance นี่ครับผม Performance นี่ขึ้นไปหรือลงมาครับอ๋อลงมาหน่อยอันนี้คือท็อปเลยสุดถ้าตัว Performance นี่เท่าไหร่ครับมี2ราคามี6ต้นกับ6ปลายครับ6ต้นกับ6ปลายเลขได้ยังไม่ข้าม7ขาดนิดนึงขาดนิดผมตอนนี้ผมมีงบมาล้าน5มันพอจะได้ไหมครับได้ครับได้ล้อได้เฮ้ยขอบคุณกลับเลยล้อสวยด้วยวางไว้ก่อนล้าน5แล้วอีก4ล้านค่อยมาเอาทีหลังใช่ครับเจ๋งมาก9ล้านขาดอีก8กว่าอีกนิดเดียวเราจะได้แล้วคันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ครับที่มางานนี้ไม่มาดูไม่ได้ต้องคันนี้เลยต้องคันนี้เลยเท่านั้นราคาดีด้วย 5.9 เฮ้ยจริง 5.9 ล้านครับผิดคันว่ะไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่โหเอ้ยอันนี้ราคา 5.9 ถูกไหมผิดครับอ้าวเหรอโอ้โหอ๋อโอเคครับเมื่อกี้จะขับกลับแล้วครับเริ่มต้นราคาตั้งแต่27.5ตัวนี้คือชื่อรุ่น MC 20 MC 20 sorry MC 20 yeah and it's a good morning MC 12นี่มันเป็นเหมือนรถแข่งเป็นรถแข่งเลยแต่ MC 20ตัวนี้สามารถขับบนท้องถนนได้มันก็คือซุปเปอร์คาร์ของมาเซราติจริงทางมาเซราติเราบอกว่าคันนี้เป็นสปอร์ตซูเปอร์คาร์อันนี้สเปคเป็นยังไงบ้างครับสเปคก็คือเป็นเครื่อง V6 นะครับ630นะครับแล้วก็ค่าแรงบิดก็อยู่730หนักมากเลยนะหนักมากครับสูงถึง100ก็ประมาณ3วิอะไรอย่างงี้2.9อ้าวมีคู่แข่งแล้วพี่ต้นโอ้ว่ะคันเขียวมีคู่แข่งแล้วคู่แข่งมาแล้วอ่ะคันนี้ถ้าเป็นน้ำหนักถ้าพอเราพูดถึงเครื่องยนต์ใช่ไหมครับถ้าเป็นน้ำหนักก็อยู่ที่ 1.5 ประมาณแต่ถ้าใส่แพ็กเกจที่เป็นคาร์บอนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะเหลือไม่ถึงเบาลงเบาลงอีกอ๋อเราสามารถเพิ่มออปชันเพื่อให้น้ำหนักรถเนี่ยลดลงไปเพิ่มเงินแต่น้ำหนักเบาลงเพิ่มเงินแต่เบาลงจริงๆคาร์บอนรอบคันเราไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังนะครับก็เพิ่มแค่5.2 ล้านเพิ่มแค่เท่าไหร่นะแค่5.2 ล้านก็มันนิดเดียวเองเนาะเพิ่มไม่สูงนิดเดียวเลยแต่ถ้าฟูลออปชันนี่ประมาณ5ถ้าฟูลเลยออปชันทั้งหมดที่คันนี้สามารถจัดให้ได้ใส่จริงคือ34ที่เห็นอยู่ตอนนี้34ล้านสตาร์ทเท่าไหร่ครับพี่21.9อุ๊ยออปชั่นแค่ครึ่งเองคือรุ่นนี้คือแบบโดดมาจากรุ่นอื่นมากมาเซราติเนี่ยคือที่ผ่านมาแบบ 3-4 ปีก็จะเห็นทรงแบบไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนแบบนี้ครั้งแรกไม่ค่อยได้เห็นหรืออาจจะเป็นรุ่นเก่าไปเลยอะไรเงี้ยเปิดตัวมาคือแบบนี่ประตูคาร์บอนนี่คาร์บอนมันไม่ได้เลอะใช่มั้ยไม่เลอะครับอ๋อไม่ได้เลอะไม่เฮ้ยคุณให้ราคาเค้าหน่อยดิเอาก็คุณมาแซวเค้าอย่างงี้อ๋อนี่แหละไฮไลท์ของวันนี้เลยด้วยซ้ําใช เขาตามแล้วนะตามแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเรารุ่นพามาดูเรียกว่าเป็นรุ่น DBS Super Lettera นะครับผมใช่โอเค V12 715ม้าแล้วก็0ถึง103ประมาณ 3.2 วินะครับผมคงเป็นฝรั่งแล้วยังสายอัสซันอีกดูดิตัวเล็กจริงนะฮะอันนี้คือราคาอ๋อราคาเริ่มต้นอยู่ที่20คันนี้89เออคันนี้คือมันคือสุดของเขาแล้วพี่มาดูสีเขาสีคือแบบเฮ้ยแบบนี้มันไม่ค่อยเห็นในรถทั่วไปนะใช่มันวิ่งมากมันเป็นแบบเกรดที่มันหนาขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะข้างหน้าเนี่ยมันเปิดแบบนี้ขึ้นมาไงเหมือน SEO อ่ะเปิดแบบอันเนี้ยเหมือนพวกรถแข่ง GT อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันระบายลมออกมาหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อโอเคบูธอะไรครับพี่ต้นบูธของ BM ครับ BMW ปีนี้พลาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้เลยครับ
นี่ M4 M4 ตัวใหม่นะฮะตัวคอมเพดิชั่นพี่มานี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอยากให้พี่อธิบายให้ฟังนิดนึงว่าตัวนี้สเปคเป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบครับแถวเรียงอินไลน์3,000 ซีซี 510แรงมา510แรงมา500แรงบิด103วิราคาอยากรู้ราคา10ล้านมีทอนฮะ10ล้านมีทอนทอนผมอยากได้ทอนสัก6ล้านได้ไหมทอน6ล้านทอน6ล้านตัวเก่าคือต้องมีทอนนิดหน่อย 9.99 ประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นตัวคอมเพดิชั่นตัวพิเศษสังเกตว่าจะหนาล็อปชั่นจะให้หลังคาคาร์บอนทูบกันเลยอ๋อดูใช่ล้อตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นอลพิเศษขออนุญาตเดินดูรอบๆหน่อยนะครับขอบคุณครับโอ้โหตั้งชื่อสีเลยว่าน้องอะไรดีสีไอติมมะนาวมะนาวน้องไอติมมะนาวน้องไอติมมะนาวถ้าได้ไปก็จะตั้งชื่อว่าน้องไอติมน้องไอติมโคตรสวยสวยสวยจับหน่อยนะไปไปดูคันอื่นต่ออีกหนึ่งบูธที่เราต้องมาที่อยากมาที่อยากมาไม่ต้องมาแต่อยากมาปีนี้เขามีเรียกว่ารุ่นพิเศษรุ่นพิเศษมาโชว์เป็น Targa 4S Heritage ใช่ Targa นี่ก็คือพิเศษแล้วนะหลังคา Targa 4S เนี่ยที่พิเศษแล้วแต่ว่าตัว Heritage เนี่ยพิเศษไปอีกตอนนี้มันพิเศษยังไงนี่ผมไม่รู้ต้องไปถามคนนี้นี่ต้องกดนะครับครับนี่ครับเย็นๆน้องสวัสดีครับ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 นี่ก็คือน้องนัชชาค่ะรายการซุปเปอร์คาร์บายนัชชาค่ะนี่มาปอร์เช่ต้องมาหานัชชาเลยให้บอกหน่อยคันนี้ทำไมมันราคามันสูงขนาดนี้ก็คือตัวนี้มันเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะก็คือเป็นตัว911 Targa 4S Heritage Design Edition คือเป็นรุ่นที่หายากมากๆนะคะซึ่งสีตัวนี้มันเป็นสีที่เขาเลิกผลิตไปแล้วนะเขาเรียกว่าสีอะไรครับสีโอ๊กกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กกรีนทำสีนี้กันล้านหนึ่งแล้วล้านถ้าทำสีล้านหนึ่งแล้วอันนี้คือสตาร์ท 16.9 ล้าน 16.9 แต่ว่าแต่งจบประมาณ20ล้าน20ล้านเอกลักษณ์ของเขาอ่ะมันคือเสาเนาะมันคือเสาแล้วมันมีกระจกอยู่ข้างหลังอ่ะลงตัวใช่สวยลงตัวถ้ามีพี่มีโอกาสนะครับทาก้าอยู่แล้วรุ่นต่ำลงมาราคาต่างกับรุ่นธรรมดาประมาณเท่าไหร่ครับรุ่นธรรมดามันอยู่ที่ประมาณ13ล้านตัวทาก้าธรรมดา13ล้านใช่แต่ถ้าตัวพิเศษค่ะตัวพิเศษ16ล้านเก้าเพิ่มมา3ล้านเพิ่มคำว่า edition limited edition heritage heritage นี่มันแปลว่าเอียงครับ heritage อันนี้ครับแปลว่าเอียงครับ heritage แปลว่าอย่างมันเป็นชุดแต่งคนอ่ะใช่มันมีอะไรบ้างมันมีเส้นตรงนี้ใช่ไหมเส้นใช่ค่ะเป็นชุดแต่งตรงนี้นะเส้นนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ข้างๆเนี่ยตัวเลขเราสามารถระบุได้เปิด dictionary ว่าเราอยากได้เลขอะไรเปิดอีกเลยเหรอรีบเปิดเลยเดี๋ยวไม่ทัน heritage อ่ะเนื่องจากว่าคันนี้ขายแล้วนะฮะเราเลยไม่สามารถแบบเข้าไปได้มากกว่านี้นะฮะโอ้ heritage เนี่ยมันแปลว่ามรดกมรดกตัว limited คุณซื้อไว้แล้วคุณได้มรดกกลับไปให้ลูกให้หลานค่ะอันนี้คือหมายความว่าเลข95เนี่ยสามารถคอนฟิกตามลูกค้าได้ใช่ค่ะเราจะชอบเลขตัวไหนเลขอะไรก็ได้เหรอใช่ถ้าเอาแบบเลข569,720ได้มั้ยไม่ได้หรอไม่ได้อ๋อได้แค่2ตัวโอเคโอเคก็โกโก้สีทองโกโก้สีทองคือทุกคันจะเป็นสีทองหมดไม่ค่ะเฉพาะอ๋อแล้วแต่ลูกค้าคอนฟิกนะครับรู้สึกในคอนฟิกผมเคยไปคอนฟิกเหมือนจะมีแค่สีเทากับดำใช่แต่ตัวนี้ทองก็คือเฉพาะเฮอริเทจถึงเลือกได้ได้สีทองด้านหลังที่เป็นโลโก้สีทองโอ้โหอเล็กนี่ทองแท้นะใช่เหรอเพราะเขาเพิ่ม3ล้านไงค่าทองนี่เองค่าทองนี่เองแล้วก็ไอ้ตรงนี้ด้วยอันนี้เอาไว้วางแก้วป่ะคันนี้เขาอ๋อเหรอคันนี้เขาแบบมีจำนวนลิมิเต็ดในโลกไหมว่ากี่คันแต่น่าจะประมาณ100กว่าคันอุ้ย100กว่าคันถือว่าน้อยมากจอก็เรามีได้ค่อนข้างน้อยมากเลยได้ประมาณบ้านเราได้ไม่ถึง5คันได้ไม่ถึง5คันโอ้ยนี่1/5ยินดีด้วยขอบคุณมากผมได้เสาไปแล้วขอบคุณครับผมสวยมากแล้วนี่ก็คือและนี่คือก่อนก็ได้อ่ะนั่นนี่จะขอบคุณอย่างเดียวเลยไฮไลท์ของเราของ Porsche วันนี้นะฮะนะฮะก็ซื้อไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้เขาซื้อไปหมดแล้วอ่ะเพราะว่าขายไปแล้วใช่นี่มี100ล้านเขาก็ไม่ขายนะเฮ้ยไม่แน่ว่ะ25ก็ขาย25ขาย25ขายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องครับจ
บไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้เป็นที่เรียบร้อยหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้สาระกับคลิปนี้นะครับถึงเราจะมาช้านะครับกล้าถามนะว่าได้สาระหรือเปล่าโอเคตอนนี้จะมาช้าแต่ก็มานะครับโอเคแคปชั่นวันนี้ครับโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณน้องเล็กด้วยนะครับขอบคุณพี่ต้อมครับขอบคุณที่มาร่วมช่องของผมในวันนี้ได้ครับโอกาสหน้าถ้าคุณพอจะมีเวลาว่างหรืออะไรงี้ก็ขอเรียนเชิญได้ครับได้ครับก็ยินดีครับขอให้มีความสุขเจริญได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ